ช่วงโควิดอย่างนี้ต้อง mobile home isolation แทนที่จะเป็น home isolation ดีไซน์ by วสันต์ทองหล่อเอารถสปรินเตอร์ของ Benz มาทำเป็น mobile home มีทุกอย่างเหมือนบ้านอยู่ในรถเอาบ้านมาไว้ในรถนะครับไม่ใช่สร้างบ้านบนรถแต่เอาบ้านมาไว้ในรถนะครับมีโซฟาชุดรับแขกโต๊ะเก้าอี้ปรับเอนนอนได้ทุกตัวห้องน้ำกระชับรัดเอาห้องน้ำบนเครื่องบินมาไว้ในรถนะครับเครื่องชงกาแฟร้อนๆตู้เย็นขนาดเหมาะๆเครื่องๆที่นั่งสะดวกสบาย027148888 092-291-5959ผมวสันต์ทองหล่อเราอยู่ทุกวันแล้วครับได้อยู่ในเกมกีฬาไม่มีใครไปเพื่อแพ้ทุกคนมีเวลาสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายอย่าถอดใจก็เหมือนกับเกมชีวิตตราบใดที่เรายังไม่หยุดสู้เราจะยังไม่แพ้สู้ให้ถึงวินาทีสุดท้ายสู้ไปด้วยกันในเกมกีฬาไม่มีใครไปเพื่อแพ้ทุกคนมีเวลาสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายอย่าถอดใจก็เหมือนกับเกมชีวิตตราบใดที่เรายังไม่หยุดสู้เราจะยังไม่แพ้สู้ให้ถึงวินาทีสุดท้ายสู้ไปด้วยกันสวัสดีครับผมวสันต์เบนซ์ทองหล่อครับโควิดก็ยังอยู่เศรษฐกิจก็ไม่ดีน้ำเหนือกำลังหลากเข้ากรุงเทพภายในวันท้องวันเนี่ยนะครับที่เบนซ์ทองหล่อเลยจัดแคมเปญใหญ่โตเพื่อระบายสต็อกต่ำที่สุดในประเทศไทยถูกที่สุดในประเทศไทยขายต่ำกว่าทุนมากเลยครับพ่อแต่ว่าราคาที่พ่อให้เซลล์ขายเนี่ยต่ำกว่าทุนไปเยอะมากเลยนะคะตอนนี้พ่อไม่เคยรู้เลยรถรุ่นไหนราคาเท่าไหร่ต้นทุนกี่ตังค์รู้แต่ว่าลูกค้าอยากได้เท่าไหร่ถ้าให้ได้ผมให้เลยพอต่ำเยอะๆก็ต้องถามพลอยได้ไหมถ้าได้ก็ให้เขาไปเลยตอนนี้ไม่เก็บหรอกครับเศรษฐกิจอย่างนี้โควิดยังอยู่น้ำเหนือยังมายังไม่รู้จะเอารถไปจอดที่ไหนหน้าที่ของเราคือระบายสต็อกออกเบนซ์ทองหล่อต้องถูกที่สุดในประเทศไทยเชิญเลยนะคะที่เบนซ์ทองหล่อรามอินทราส่วนศูนย์บริการของเราก็เปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะเสาร์อาทิตย์ก็เปิดเช่นกันผมอยู่ที่ซอยทองหล่อ027148888ทุกวันละครับรออยู่ที่รามอินทรา025098999ทุกวันละค่ะได้อยู่ บริษัทไทยบ้านแจ่มจำกัดเสนอรายการCEO Talk เอาหัวหน้าพรรคทุกพรรคมาเนี่ยนะฮะอย่างที่ผมพูดเลยนะฮะเอาสสพันคนที่กำลังเลือกอยู่เนี่ยนะฮะเอาตีนไปกวาดยังไม่ติดตีนผมมาเลยจะเป็นนายกูเนี่ยผมไม่ได้ดูถูกนะครับเรื่องนี้มีแต่ทายาทอสูรถ้านโยบายของรัฐเนี่ยยังเป็นนโยบายของเรื่องที่ให้อย่างเดียวเนี่ยผมคิดว่ามันในระยะยาวคงไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับประเทศครับมีแต่จุดบอดจุดโบจุดเฮ้ยใครเร็วน้อยที่สุดมาช่วยกันเลือก
เราไม่เห็นบอกเฮ้ยเลือกคนที่ดีที่สุดเราไม่พูดคำนี้นะผมเลยคิดว่าถ้าจะมีการเมืองอย่างนี้นะทางรอดก็คือต้องกรองคนที่จะเข้ามาให้เราเลือกทหารยังคงจะเข้ามาดูแลบ้านเมืองต่อไปไหมครับและการปฏิวัติจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่อย่างไรสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับพี่สารสวัสดีครับหยุดรอดปลอดภัยวันหนึ่งดีใจด้วยสวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันวันหยุดนะฮะวันนี้วันหยุดชดเชยครับนะวันแต่เราไม่หยุดเราไม่หยุดเราก็ออกอากาศเพราะถ้าเราหยุดขายของไม่ได้ถ้าหยุดผมจะขายของไม่ได้จริงๆใช่นะฮะแล้วแปลกนะฮะถ้าไม่ได้พูดขายของขายไม่ได้ด้วยวันไหนไม่พูดก็ไม่ได้ขายไม่ได้ขายอีกทำไมมันเป็นทำไมเป็นอย่างนั้นครับมันก็เลยต้องไม่หยุด FC เลยต้องบอกว่าต้องมาออกทุกวันนะผมไม่อยากออกทุกวันผมจะได้ขายของหาเรื่องมาคุยครับไม่งั้นผมก็เป็นคนไม่คิดไม่ค้นไม่อะไรปล่อยไปเรื่อยเฉยทำงานรูทีนไปขายรถคันหนึ่งสองคันทุกวันพอรู้สึกต้องมาพูดแล้วก็ต้องติดตามข่าวบ้านข่าวเมืองครับอะไรที่เราพอจะมีคอนเน็กชันลิงก์ถึงได้อะไรได้หรือสิ่งที่เราคิดว่ารู้แล้วเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมผู้ฟังฮะเราก็จะมาแชร์กันวันนี้จะมาชวนคุยคุณผู้ชมครับเกี่ยวกับเรื่องของหนีไม่พ้นนายกทำไมเขาบอกว่าทำไมคุยแต่นายกเยอะถ้าไม่มีนายกประเทศเราตอนนี้จะเฉาเฉานะไปไหนคนก็พูดแต่นายกนินทานายกตลอดนะฮะซิลลี่กายเฮ้ย your prime minister ใช่ so silly นายกของเราเนี่ยนะฮะพี่ประสานมีประเด็นนึงที่ยังคงเป็น talk of the town เกี่ยวกับน้องผู้หญิงคนนั้นก็บอกตั้งใจจะมาด้วยนะฮะแล้วก็พูดกับท่านนายกด้วยดีก็เป็นคนที่กล้าหาญมากได้รับการสรรเสริญในโลกของผมถ้าผมเป็นนายกถ้าผมเป็นนายกนะผมจะซื้อกล้วยตากไปฝากเลยขอบคุณเนาะไอ้น้องที่มาเตือนลุงลุงจะเอาไปเป็นข้อคิดพิจารณาปรับปรุงงานที่ลุงทำค้างไว้ครับขอบคุณนะไอสอพลอทั้งหลายที่รอบตัวลุงเนี่ยมันไม่รักลุงจริงไม่เคยเตือนลุงเลยหนูกล้าเตือนลุงมันยุยงตะแคงรั่วให้ลุงเดินผิดลู่บุญผิดรอบเฮ้ยถ้าเขาคิดอย่างนี้ได้นะนี่คือคนสุดยอดครับแต่ไม่ใช่อย่างที่พี่ประสันบอกท่านนายกก็ยังคงเป็นตัวท่านนายกอยู่ก็เขาเป็นตัวของตัวเองอยู่แต่ว่าสักวันหนึ่งถ้าบุญมีจริงวาสนาประเทศไทยพระสยามเทวาธิราชคุ้มครองเราอย่างที่เราเคยเชื่อลุงตู่จะต้องทำดีๆเยอะๆเยอะๆ10เท่าตอนนี้รู้สึกว่าจะเริ่มเข้าหาประชาชนเข้าหาส.ส.ไปให้มันรู้ว่าปัญหาจริงๆมันอยู่ที่ไหนครับเด็กคนนี้เป็นการจุดประกายเคลียร์นิดนึงเคลียร์นิดนึงแล้ววันหลังเนี่ยเดินนะบอกว่าไม่ต้องไปกันเลยนะปล่อยจะเหลืองแดงอะให้เข้าใกล้ตัวได้ไม่ใช่ไปครับรวมพลมาถึงลุงตู่มีการฟ้องตบมือไม่ใช่แล้วอย่างนี้ลุงตู่สู้ตายอันนี้มันอยู่ในสนามแข่งวัวสู้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 จนตายแล้ว ที่สำคัญคือพี่วสันต์เคยตั้งข้อสังเกตคุณผู้ชมครับไอ้คำว่าสู้สู้จะไปสู้กับใครลุงตู่จะไปสู้กับใครศัตรูลุงตู่เยอะขนาดนั้นเลยเหรอฮะสู้กับตัวเองสู้กับตัวเองให้ได้ก่อนใครที่คิดจะสู้กับตัวเองต้องเอาให้ชนะตัวเองให้ดีกับวันเมื่อวานที่เขาเปิดเพลงฟังเนี่ยต้องดีกว่าเก่าต้องดีกว่าครับต้องดีกว่าตัวเองต้องพัฒนาเอาชนะตัวเองให้ได้ก่อนนั่นแหละสู้กับตัวเองให้ได้ก่อนสุดยอดมนุษย์ครับลดกิเลสลงลดกิเลสลงไอ้ที่มันทำผิดลู่ผิดทางอะไรเนี่ยครับคือความโลภโกรธหลงใช้ภาษากิเลสลดให้เยอะๆลดโลภลดโกรธลดหลงมีเมตตาเยอะๆบาลานซ์กันใช้สติสติจะช่วยได้อยู่มีสติคิดทำอะไรเป็นขั้นเป็นตอนเฮ้ยไอ้กิเลสโกรธที่เด็กมันบอกว่าถ้าพัฒนาไม่ได้นะให้เกษียณไปเกษียณไปรู้หรือเปล่าทันทีเลยนะครับท่านตวาดทันทีเปิดให้ดูไหมเดี๋ยวเปิดให้ดูมือชี้อะไรอย่างงี้เลยครับรู้หรือเปล่าอ๋องานที่ผมทำสำเร็จไปแล้วอ่ะมีอะไรบ้างไอ้เด็กก็บอกแล้วมันมีอะไรอ่ะครับก็ลุงไม่รู้ไงลุงถามไงลุงถึงถามเพราะลุงภารกิจเยอะจำไม่ได้ไม่ได้ทำครับทีนี้มันมีอันนึงครับพี่กสันในเมื่อคนรอบตัวนายกสอพอทั้งหมดและลุงป้อมในฐานะพี่ใหญ่
ไม่เตือนนายกเหรอฮะเตือนไม่ได้เตือนไหมฮะได้ยินว่าเตือนตลอดแต่ว่าท่านนายกเขารับทำไม่ได้เขารับไม่ได้ครับพี่สมมตินะพี่ป้อมเตือนครับแต่มันทำไม่ได้มันฝืนจิตฝืนใจอย่างลุงป้อมแสดงว่านายกเปลี่ยนไปวันที่ขึ้นไปนั่งตำแหน่งใหญ่โตบนเก้าอี้ไม่ได้เปลี่ยนเขาเรียกนิสัยที่ไม่เปลี่ยนเขาเรียกอะไรนิสัยที่ไม่เปลี่ยนคุณผู้ชมลองเขียนเข้ามาหน่อยหาเรื่องนี่กูนี่หาเรื่องจริงๆเลยลุงตู่สอนมาตลอดเขาเลี้ยงมากับครับเลี้ยงมากับเท้าเลี้ยงกับมากับมือเลี้ยงมากับมือนะครับถ้าเลี้ยงมาก็ได้ตู่มาซื้อโอเลี้ยงให้กูหน่อยนี่เลี้ยงมากับมือตู่มาซื้อโอเลี้ยงกูหน่อยเขารักกันอย่างนั้นสอนมาตลอดแต่ว่าทำได้แค่ไหนมันอยู่ที่อีโก้อยู่ที่เขาเรียกว่าทำจนติดยากเขารู้เลยยากไอ้นี่บอกให้มันพูดน้อยๆมันก็พูดมันจะพูดอ่ะมันพูดมาก่อนแล้วก็ให้ไปคิดใช่ไหมแล้วก็ขอโทษไม่เป็นพูดผิดขอโทษไม่เป็นลุงตู่ขอโทษไม่เป็นไม่เป็นขอบใจก็ไม่ได้ขอบใจไม่เป็นด้วยอยู่อะไรไม่ให้ไม่เคยขอบใจใครนะเหมือนเป็นหน้าที่ต้องเอามาให้นายกขอบใจไม่ได้ขอโทษไม่เป็นขอบใจไม่ได้ขออภัยไม่เป็นครับวันนั้นเกมมันจะเปลี่ยนไปเลยนะครับถ้าน้องคนนี้พูดลุงตู่เสร็จแล้วลุงตู่พูดอย่างที่พี่วสันต์บอกเกมมันจะเปลี่ยนไปเลยนะฮะภาพลักษณ์ท่านนายกจะดูดีกว่านี้เยอะโอ้ยขอบคุณหนูที่เตือนนะเดี๋ยวลุงจะทำให้มันดีที่สุดนะครับขอบคุณมากๆเลยภาพจะเป็นอีกภาพนึงเลยมีคนเดียวที่เตือนโอ้โหจะเป็นนิวตู่เลยครับแต่ไม่ใช่อย่างที่เราคิดแกจะพลาดโอกาสอย่างนี้สิ่งที่เห็นไม่ได้เป็นอย่างสิ่งที่เราคิดนะมันไม่ใช่มันสะท้อนตุ่มกระทบจิตเขากระทบจิตกระนือสวนเลยไปดูสิผมทำอะไรที่สำเร็จโอ้โหท่านเก็บอารมณ์ไม่เคยอยู่เลยท่านผู้นำท่านนี้คือคนไม่มีสติเขาเรียกสติแตกนะที่อยู่โดนอะไรกระแทกกลับมาแล้วยุบทันทีกลับไปเนี่ยเขาเรียกคนไม่มีสติควบคุมอารมณ์ไม่ได้ระงับอารมณ์ไม่อยู่สติสตังไม่อยู่กับตัวนี่ผมไม่ได้พูดหยาบนะครับเป็นเรื่องของธรรมะเพียวๆแต่มันต้องฝึกผมก็เป็นใครพูดอะไรผมแก้ตัวใครพูดอะไรผมดีเฟนซ์แก้ตัวสวนกลับชนะทุกทีเพราะเราแข็งแรงครับแต่วันใดที่มันลุมมาเยอะๆเนี่ยทักษิณโดนลุมเยอะๆก็ไปไม่เป็นนะวันนี้นายกเองมีสติสัพพัญญะครบถ้วนตั้งแต่วันแรกที่ท่านนั่งตำแหน่งหัวหน้าคสช.ไหมครับผมว่าสติก็หลุดตลอดเลยหลุดไปเยอะเลยนะหรือว่าท่านมีเรื่องให้กังวลใจให้คิดเยอะเยอะมากถ้าแกเป็นคนมีสติสัพพัญญะสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อคนพุทธเขาพยายามฝึกสติให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อก็คือหาความสงบสงบแล้วมันเป็นสุขนี่คือเป้าสงบแล้วคือเกิดความสุขสุขจากความสงบแต่จากวันที่แกเปิดประตูนรกวันที่คสช.มานะครับเปิดประตูนรกเข้าไปนะแล้วทะลึ่งปิดเองอีกไม่ให้นายกปิดเองด้วยประตูนรกปิดแล้วแสดงว่าท่านตั้งใจที่เปิดเข้าไปแล้วปิดเพราะต้องการไม่อยากออกก็คืออยู่ในประตูที่ท่านเปิดไว้ไปเห็นความหอมหวานในความเป็นผู้นำเพราะโอ้โหใครๆก็อยากเป็นแวดล้อมไปด้วยบารมีใครๆก็อยากเป็นไอ้เบนซ์ทองหล่อครับขายเบนซ์ที่1ได้ยังไงวะ20-30 ปี40ปีมันขายได้ยังไงมันต้องรวยแน่ๆเลยครับปีนึงขายตั้งหลายพันล้านจะมาบอกไม่มีตังค์ใหญ่วาสันพูดไม่จริงไม่มีใครเชื่อไม่มีไอ้นี่ก็เหมือนกันที่บอกเฮ้ยเป็นนายกเหนื่อยนะโทนี่บอกเป็นไม่ได้นะพอเป็นแล้วโดนเตะเอาไปแผ่นดินไทยยังห้ามตอนนี้ยังไม่ได้กลับแล้วก็ท่าทางก็จะไม่ได้กลับด้วยตอนนี้อยากกลับมากินก๋วยเตี๋ยวอยากกลับ อยากกลับอยากกินก๋วยเตี๋ยวอยากกินก๋วยเตี๋ยวเนื้ออยู่โฆษณานี่เขาได้ยินนะได้ยินฮะแต่มันกลับมาไม่ได้ติดคุกวันเดียวเขาก็ไม่ยอมเขาบอกเขาไม่ได้ผิดเหมือนตอนที่คุณโทนี่พูดกันผมจะไม่ยอมให้น้องสาวผมติดคุกแม้แต่วันเดียวผมเองก็ไม่ยอมติดคุกผมก็เลยไปอยู่ต่างประเทศแต่ผมอยากกลับประเทศไทยทำยังไงก็ได้กลับมาแล้วได้รับประกันได้การสู้ที่ศาลโดยที่ยุติธรรมพอนะฮะแต่วันนั้นมันไม่มีไม่มีแน่นอนเพราะเขาชาร์จไปแล้วจับยูโกงยูอะไรก็แล้วแต่เอาเปรียบสังคมทีนี้มันเหมาะสมไหมครับถ้าพูดถึงคุณทักษิณวันนั้นที่มีคตส.ถ้าวันนั้นเกมมันพลิกไปมันเปลี่ยนไปหลังจากที่โดนปฏิวัติโดยพลเอกสนธิเป็นการตั้งคณะทำงานฝ่ายกฎหมายที่ไม่ใช่ที่เป็นกลางอ่ะจะใช้คำว่าเป็นกลางได้ไหมครับคุณทักษิณพร้อมที่จะสู้ไหมครับถ้าวันนั้นคณะคนที่มาดูแลเรื่องของคดีความต่างๆเป็นกลางโดยที่ไม่ได้มาจากทางเราต้อง assume หรือสมมติอุปมาอุปไมยสันนิษฐานไว้ก่อนว่าคมช.ตอนนั้นสมัยตุลาการสนธิเป็นธรรมกันแล้วกันแต่ต้องปล่อยให้เขาสู้ด้วยเหตุด้วยผลใช่ไหมเอาเหตุผลมาหักล้างกันแต่ตอนนี้ถ้ามา
ปิดประตูเลยเรื่องการยังเด็กโดนจับไปเนี่ยให้มันพูดไหมมีการสืบพยานไหมชาร์จอย่างเดียวไงบ้านเรามันเรียกกล่าวหาระบบกล่าวหาแล้วอยู่ไปแก้ตัวครับตอนระหว่างเนี้ยผมอ้วกดิติดคุกฮะติดไปเรื่อยติดไปเรื่อยแล้วก่อนจะชนะ10ปี20ปีผมติดคุกจนเลยมากกว่าไอ้โทษที่ควรจะได้รับโทษจริงๆถ้ายอมตั้งแต่ต้นอ่ะติดคุก5ปีอันนี้สู้มา10ปีมันแอนนอยนะมันกวนสมองมันเป็นโรคประสาทแหมมันใครไม่เจอตรงนี้ไม่รู้นะฮะใช่อย่างเด็กๆที่โดนจับไปพี่สันครับสภาพจิตเขาเป็นยังไงบ้างฮะเสียผู้เสียคนแล้วเด็กคนนี้จะเป็นเด็กกล้าวร้าวในอนาคตจะไม่เชื่อไม่ยอมรับอะไรทั้งนั้นจะไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่ยังมีอีโก้สูง มันไม่ใช่เด็กเข็ดนะยิ่งทำยิ่งทำให้เขาแรงขึ้นเขาจะเป็นผู้นำในอนาคตถ้าเมื่อถึงเวลาที่เขาหลุดออกมาฮะเพราะเขาผ่านแรงต้านทานมามหาศาลแล้วกองเชียร์ต่างๆที่เชียร์เด็กพวกนี้อยู่ไม่อยู่มันจะนำพาเข้าไปด้วยไหมครับเรื่องของอารมณ์เรื่องความเด็กที่เชียร์ไม่เชียร์ก็อย่างเช่นเชียร์กำนันเทพก็เปลี่ยนไปทำไมตอนนั้นก็กำนันเทพไปไหนเดินตามตลอดตอนนี้ไม่แล้ววันนี้จะผ่านถนนทองหล่อคนมารอเลยซอยทองหล่อไอ้คนเดินตามก็เยอะคนข้างนอกก็มาเอาตังค์ให้เอาตังค์ให้โอ้ยเดินศรัทธามากโอ้โหเดินผมไม่กล้าเลยนะเพราะว่าประเทศไทยกำลังโดนแบ่งแยกพี่วสันต์ผ่านหน้าเด่นทองหล่อไหมฮะผ่านพี่วสันต์อยู่ไหนครับวันนั้นอยู่ด้วยไหมครับไปตีกอล์ฟดีกว่า ไม่อยากเจออยู่น้ำกอล์ฟดีกว่าเพราะอยู่ผมสนิทแกไม่ใช่สนิทรู้จักแกดีนะแล้วก็ต้องไปทักทายชิปแผงไอ้เสื้อแดงทุกเสร็จเลยเรียบร้อยเลยถูกผลักไปอยู่อีกฝ่ายนึงใช่ไหมผมอยู่เฉยๆคนยาวเสื้อแดงมาให้ผมใส่เลยฮะเขาหาว่าผมเป็นเสื้อแดงก็มึงรู้จักทักษิณมึงก็ต้องเป็นเพื่อนทักษิณแล้วมึงก็ต้องอยู่เสื้อแดงมึงก็ต้องเป็นระบบถูกกล่าวหาไปสถาบันหรือเปล่าอะไรไปนู่นไปไหนไม่รู้เลยคนละเรื่องคนละราวเลยครับทีนี้มันมีประเด็นนึงครับพี่วสันต์หลายคนบอกว่าบางอย่างเคยรักและศรัทธาในรัฐท่านนายกหลังๆคนที่รักและศรัทธาท่านนายกก็เริ่มลดลงลดลงกองเชียร์เริ่มลดลงแม้กระทั่งเรื่องนี้ป๋าเปรมท่านก็รู้ดีนะสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็พยายามจะบอกว่าตูกองเชียร์เริ่มลดลงแล้วนะท่านพูดประโยคนี้นะครับครับเมื่อคืนผมกินข้าวกับเพื่อนดร.กุ๊กไก่ครับที่เขาไปเรียนพลังงานด้วยกันคอสพิเศษของพลังงานคอสพิเศษมากินข้าวกันครับสว.สองท่านเป็นทหารอยู่ใกล้ชิดลุงตู่มากครับเชื่อไหมเจอท่านกี่ทีเนี่ยคนที่รักลุงตู่มากมากครับไม่เคยชมลุงตู่ให้ผมฟังเลยครับไม่เคยชมลุงตู่ให้ผมว่าให้ตู่มันดีอย่างงู้นนะเขาดีอย่างนี้นะครับไม่มีแต่ถ้าเจอไอ้คนที่ไม่ชอบมันด่าเป็นชุดด่าเป็นชุดด่าเป็นชุดอย่างโยธินขายก๋วยข้าวเหนียวไอ้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยครับแล้วแถมผักแถมซุปแถมมาเป็นชุดฮะคนที่ไม่ชอบอ่ะด่าเป็นชุดๆแต่คนที่ชมผมไม่เคยเห็นไม่เห็นคนชมด้วยไม่มีใครชมเลยนะแสดงว่าเขาอาจจะรู้สึกอึดอัดอัดอั้นผมไม่รู้บางทีก็เราก็เนี่ยเพื่อนลุงตู่นะรุ่นเดียวกันนะเรียนวปอรุ่นเดียวกันนะไม่มีใครชมเลยไม่มีเลยนะฮะโอ้โหเป็นอย่างนั้นไปเลยทำไมอย่างนั้นเราไม่รู้ทำไมครับแล้วคุณผู้ชมล่ะครับเคยคิดที่จะรักลุงตู่ไหมเคยคิดที่จะให้อภัยท่านนายกไหมถ้าเป็นคนธรรมดาเราพูดถึงเอ้ยนี่มันนิสัยไม่ดีตรงนั้นนั่นแต่มันก็ยังดีมันรักเพื่อนรักฝูงนะอะไรมันจะมีโปรแอนคอนเนี่ยครับไอ้นี่ไม่มีชมเลยไม่มีชมเลยทำอะไรมาบ้างก็ไม่รู้ผลงานมีอะไรมาบ้างก็ไม่รู้แต่ที่เราจำได้ติดหูติดตาออกทีวีด่าแล้วทุกวันด่าทุกวันด่าแล้วทุกวันนะถึงขนาดช่วงหลังคนต้องปิดทีวีทิ้งและถูกรวบโดยทรท.โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยว่าทุกช่องต้องลิงก์สัญญาณถ่ายทอดหมดเพลงคืนความสุขทุกคนก็ร้องเป็นติดชาร์ตอันดับหนึ่งของทุกสถานีวิทยุ FM และ AM ครับฟังจนเพลาะตอนคุณพี่ก็สารร้องจำเนื้อได้หมดฟังจนพอฟังจนพอนะฮะไอ้ของอย่างนี้ครับพี่ก็สารเราเองทำใจได้มากน้อยแค่ไหนที่จะบอกคนที่ไม่รักและชื่นชอบในตัวท่านนายกจะต้องอยู่กับท่านต่อไปต่อให้ท่านนั่งอีกสมัยหนึ่งก็ต้องทำใจยอมรับถามว่าให้อยู่ยังไงทนอย่างเดียวประเทศชาติเราไม่ล่มสลายในมือท่านนายกใช่ไหมฮะผมบอกว่าประเทศไทยยังไงก็ประเทศไทยความมั่นคงของเราเนี่ยมันมีอะไรลึกๆในความเป็นไทยมั่นคงมั่งคั่งก็ยังมีอยู่ยังในความเป็นไทยเขาเรียกว่าทรัพยากรของเราพร้อมครับอาหารการกินเรา24ชั่วโมงอากาศของเราดี
ทั้งปี4ซีซั่นมีทั้งหมด4ฤดูตอนนี้หนาวๆอากาศดีเดี๋ยวฝนมาแล้วทำให้ชื้นฉ่ำร้อนก็นิดหน่อยฝนอย่างเงี้ยเราอยู่ได้เราอยู่ได้แต่ที่น่ากลัวที่สุดก็คือเป็นหนี้คนเป็นหนี้อย่างเนี้ยชาวไร่ชาวนาเราหรือคนยากจนหรือกรรมกรหรืออะไรครับสาวโรงงานที่เป็นหนี้หรือแม่ค้าแม่ขายที่เป็นหนี้เนี่ยเขาไม่มีอาหารการกินไม่มีนะเขาปวดหัวเรื่องเป็นหนี้ใช้ไม่หมดแล้วไม่มีการได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐบาลเลยนะช่วยไม่ได้ไม่รู้จะช่วยไงแล้วบางทีเป็นหนี้นอกระบบเข้ามาทำร้ายทำอะไรก็เนี่ยโรคประสาทเขากินตรงนี้คนพวกนี้น่าเห็นใจไม่ได้กินไม่มีกล้วยกินไม่มีมาม่ากินไม่จริงเมืองไทยถ้ายุ่มแบมือฮะแบมืออย่ากำมือต้องแบมือนะฮะแบมือขอเหรอฮะโปรครับถ้าอยู่ยอมนิดเดียวผมหิวมาม่าขอซองได้ไหมใครเขาก็ให้ใช่ไหมลุงตู่เนี่ยไม่ขอก็ยังให้เลยเดือน 2,000 3,000 คนชราได้พันหนึ่งอะไรครับคนไทยไม่มีอดหรอกแต่มันกวนประสาทแล้วตอนเนี้ยสังคมมันอยู่ไม่ไหวมันจนมันเป็นหนี้เยอะครับแล้วยังมียาบ้าเยอะติดหนี้ติดสินเยอะฮะแย่เลยนะแต่สิ่งหนึ่งที่พี่ประสานพูดทิ้งท้ายไหมเมื่อวันศุกร์ก็คือเราเห็นพวกคดีเยอะนะฮะปล้นทรัพย์ปล้นธนาคารนะฮะหรือจะเป็นในเรื่องของปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันถูกจี้แล้วก็มีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้น7-Eleven ร้านทองครับโอ้โหที่ไหนมันมีเงินสดๆไอ้ปัญหาอย่างเงี้ยมันเป็นปัญหาสังคมที่มันจะมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆไหมครับขาดเงินเนี่ยมากขึ้นแน่นอนเนี่ยขาดเงินตอนนี้คนมันไม่กลัวตายนะครับกลัวอดมันก็ไม่ได้กลัวอดมันจะเอาตังค์ไปใช้หนี้การพนันเพราะทุกคนเป็นหนี้หมดเล่นพนันหวังที่จะรวยเพราะฉะนั้นก็ต้องไว้จี้เอาเงินมาใช้หนี้การพนันทำให้คนตัดสินใจคิดสั้นได้คุกคักเต็มหมดอนาคตประเทศไทยไม่รู้จะอยู่ที่ตรงไหนการเมืองไม่ได้ให้อะไรหรอครับในเมื่อการเมืองเองถ้าพูดเรื่องนี้มันก็มีข่าวพี่วสันต์ครับก่อนหน้านี้กลุ่มสามมิตรที่แยกตัวมาจากพรรคเพื่อไทยไปสนับสนุนท่านนายกเป็นนายกเนี่ยนะก็คือไปอยู่กับบิ๊กป้อมมีข่าวมาก่อนหน้านี้ว่ากำลังจะได้รับการทาบทามจากพรรคเพื่อไทยนะฮะการเมืองใครคุยเขาก็คุยหมดคุยทุกคนพรรคไหนคุยมาก็เหมือนกันแม้กระทั่งยังมีข่าวเรือพอปชรแอบคุยกับเพื่อไทยก็ยังมีอยู่แต่ปัญหาว่าต้องไม่มีลุงตู่นี่มันติดอยู่ตรงนี้อ๋อต้องไม่มีลุงตู่พรรคเพื่อไทยต้องยื่นข้อเสนอตราบใดถ้าคุยต้องไม่มีนายกประยุทธ์แต่ไม่กล้าคุยกับลุงป้อมลุงป้อมบอกถ้ามึงคุยกับกูต้องมีลุงตู่ก็เลยให้คนอื่นคุยแทนมือขวามือซ้ายไปคุยแทนทำท่าจะเชื่อมติดนั้นน่ะพี่อุสันฮะวันนี้ลุงตู่นั่งอยู่บนเก้าอี้ลมบนพี่ป้อมยังเตือนลุงตู่ได้อยู่ไหมครับเตือนทุกวันเตือนทุกแต่ลุงตู่ไม่เขาบอกรับฟังแต่ไม่พร้อมจะทำได้ยินแต่ทำไม่ได้ใจมันไม่กล้าพอที่จะทำ ใจไม่ด้านพอใจไม่ด้านพอแม้ของพี่กี้อลิสมันเลยทำไม่ได้ทำไม่ได้คนมาเกิดมาอย่างนี้จริงจนวันตายก็ทำไม่ได้ที่จะให้แกหยุดพูดจะหยุดยากถ้าอยู่อยากให้ลุงตู่พูดอยู่แค่มีไมค์ไปตั้งไว้รู้ว่าแกจะเดินผ่านเท่าที่เห็นนะสมมติว่าเดินผ่านต้องผ่านนี้ท่านต้องแวบมาก่อนนะแล้วพุ่งมาหาไมค์ต้นไม้มีไมค์อยู่นี่แกก็จะเดินรับรองต้องเลี้ยวมาแน่นอนเอ้ยทำแกล้งเดินไปก่อนมีอะไรเปล่าแล้วก็วิ่งกลับไปคุยเอาไมค์มาเป็นตัวล่อแกแพ้ไมค์ครับก็ลงจากรถคนส่งไมค์พูดทันหมดมันให้อีกอันนึงครับคนติดบุหรี่อ่ะเขารอเลยครับติดบุหรี่ดูบุหรี่หมดอีกคนนึงส่งบุหรี่จิตจดตูดให้เรียบร้อยเลยอันนี้หยิบไมค์เหมือนกันเขาเรียกอะไรเต็มติดถ้าพวกนี้วันแมนโชว์เรียกอะไรเดี่ยวไมโครโฟนเดี่ยวไมโครโฟนเดี่ยวไมโครโฟนแกไม่รู้ตัวหรอกนะเราดูจากทีวีเรารู้ว่าต้องป่วยท่านป่วยไหมฮะถ้าเรามามองป่วยแพ้ไมโครโฟนเนี่ยบางคนเจอยาบ้าต้องกินทั้งเม็ดหนึ่งเริ่มมาตั้งนานยังกินทั้งเม็ดหนึ่งครับบางคนเนี่ยขับรถกลับบ้านจะกลับบ้านยังเหเลี้ยวเข้าไปลงนวดมันนวดจนชินนะนวดจนชินก็คือเสพติดเลี้ยวเนี่ยแสดงว่าอย่างนี้ท่านเสพติดในอำนาจพูดได้ไหมฮะไมโครโฟนเสพติดในไมโครโฟนด้วยแต่ติดในไมโครโฟนขาดไมโครโฟนไม่ได้พอเดินที่มองหาเนี่ยฮะมองมองเป่งเลยท่านแล้วท่านมองแบบรับลงพางด้วยนะครับไม่รู้จะมองอะไรก็มองผมมองเนี่ยแบบที่ผมมองมีท่านผู้ชมที่ทางบ้านบอกพี่ล้อนายกตาเหล่เลยผมไม่ได้ล้อคนเขาพูดกันเยอะแยะ
เริ่มที่ผมไม่รู้นะไม่รู้นะฮะจนกระทั่งไปเจอเพื่อนนะฮะประมาณอาทิตย์เดียวเนี่ยเขาบอกไอ้บ้ามึงไปคุยแล้วแกไอ้ตูเนี่ยเขาอายุมากแล้วเป็นนายทหารไอ้ตูตามันเลวมึงรู้เปล่า มันพูดอย่างนึงมึงไปตีความไม่ใช่มันไม่ได้มองให้ไอ้อันนั้นอร่อยตาไปมองนู่นนะจริงๆมันเห็นได้มันตัวนี้เพราะฉะนั้นเล่นเล่นเล่นหูเล่นตาหลอกนายกไม่ได้นะโดนนะนายกรู้หมดนะอยู่วางเนี่ยไอ้ไปสั่งกล้วยมาให้กูเนี่ยสั่งกล้วยเราไปสั่งอันนี้มากูจะเอาอันใหญ่มาพูดถึงเรื่องกล้วยพูดถึงเรื่องกล้วยขายของเท่าไหร่ครับพี่ประสานโอ้ลืมขายเลยโอ้เชิญครับซองเล็ก20บาทเสิร์ฟพร้อมกาแฟสัมมนาหรือจะเป็นชาก็ได้ชาร้อนๆอร่อยแน่นอนอร่อยเหาะแน่นอน20บาทครับสั่งยกลัง10โหลเหลือซองละ15บาท15บาทอร่อยแน่นอนอันนี้ซอง25บาทครับถ้าสั่งยกลัง6อันนี้ยกลังน่าจะ6โหลอันนี้ยกลัง10โหล10โหลนะฮะก็จะลดเหลือ20บาทครับลดซองละ5บาทวันนี้คุยสั้นๆเรื่องความอร่อยความสะอาดไม่ต้องกลัวโควิดติดไม้ติดมือเพราะมีไม้จิ้มนะสะดวกสบายไม่ใช่หยิบมา1ลูกถูกหลักอนามัยไม่ใช่หยิบมา1ลูกแล้วมันไม่มีปนเปื้อนไม่ใช่ไม่ต้องกลัวเป็นกล้วยอนามัยกล้วยผู้ดีแล้ววันหลังไปที่ไหนเค้าเสิร์ฟกาแฟบอกเฮ้ยขอกล้วยซองหนึ่งเอาของวสันนะต้องเป็นตัวนี้นะตัวอื่นไม่กินนะอย่างนี้รักกันจริงครับโอเคก็ฝากน้ำตอนนี้ไม่ขายอะไรเยอะละน้ำแร่น้ำแร่ขวดละ5บาทครับขวดเล็กขวดใหญ่ราคาเดียวกันน้ำแร่รสอร่อยใช้คำว่ารสอร่อยกล้าเคลมว่ารสอร่อยเป็นน้ำยี่ห้อเดียวที่รสอร่อยครับ5บาท5บาทเท่านั้นถ้าอยู่ไปนั่งขวดใหญ่ราคาเดียวอยู่ไปนั่งร้านหรูๆก็พกติดลบไปได้พกติดตัวลงไปได้20บาทใช่น้ำแร่ถ้าอยู่ไปตีกอล์ฟเท่านั้นตีกอล์ฟราชบุรีข้างในแพงฮะ40บาท40 50นะฮะน้ำเปล่าเนี่ยฮะบวกแวตบวกเซอร์วิสชาร์จโอ้โหกินไม่ลงไอ้เราจะหิ้วไปเองขวดนึงแสดงว่าพี่กสันไปเล่นกอล์ฟอันนี้ต้องใส่ในถุงกอล์ฟไปด้วยแน่เลยผมก็เกรงใจเจ้าของสนามก็อุดหนุนเขาบ้างเหนียวแม้กระทั่งน้ำมึงยังเอามากินยังพกกันมาเองเลยเกรงใจมันนะแต่มันก็ชาร์จเกินไปนะครับบางทีผมด่าเลยต้นทุนหนึ่ง4บาทผมขาย5บาทเนี่ยที่ร้านเนี่ยมันขาย50 40 50มันมีตังกินแต่มันกินไม่ลงสั่งผมดีกว่าสั่งมานะครับ10โลส่งถึงบ้าน600บาทส่งถึงบ้านเลี้ยงฉลองปีใหม่คนละขวดดื่มน้ำอย่าไปดื่มน้ำเมาขวดใครขวดมันนะฮะไม่ต้องใส่แก้วขวดเล็กขวดใหญ่ราคาเดียวที่สำคัญนะฮะกินไม่เยอะๆยิ่งดีฮะขวดขายต่อได้ด้วยเขารับซื้อเฮ้ยเวลาขายขวดเนี่ยจุกเลือกว่ามันแพงกว่ามันแพงกว่าหลายเท่าแพงกว่าครับเลือกจุกไว้ทิ้งทิ้งเห็นไหมฮะอันนี้เป็นความรู้เป็นวิชานะฮะเวลากินเสร็จคัดจุกเก็บไว้ขวดเอาไปทิ้งอันนี้สมมติเก็บไว้ขายต่ออันนี้สมมติกิโลละ2บาทขวดฟ้าแพงกว่าอาจจะ10บาทจุกอย่างเดียวนะพลาสติกมันคนละอย่างมันแข็งคนละชนิดไม่อยู่ถอดพัดเดียวก็จะได้เป็นลังได้เงินมากกว่าเห็นไหมครับเป็นกลยุทธ์นึงนะฮะครับวิธีหาเงินเอาล่ะผมฝากสินค้า2ตัวคือครับกล้วยซองที่น่ารักกับน้ำที่น่าหลงน่าหลงน้ำที่น่าหลงไหลกล้วยที่น่ารักมากพกไว้ในรถปีใหม่เอาไปแจกคนฝากไว้นิดนึงนะครับครับอุดหนุนกันหน่อยครับของผมก็จะเป็นเสื้อครับปอก็แน่นอนนะฮะก็เป็นรายละเอียดที่โฆษณาไว้ตามนี้นะครับเชิญครับเรียบร้อยฮะก็ประเด็นต่อมาก็คงจะต้องมาคุยกันในมุมที่เขาบอกว่าการเมืองปีใหม่ไปแล้วเนี่ยคนไทยวาดหวังว่าอยากจะได้ของขวัญของขวัญที่กำลังจะหมายถึงก็คืออยากจะเปลี่ยนแปลงตัวผู้นำของขวัญปีใหม่ลุงตู่เป็นคนให้ความสุขประชาชนได้นะครับพูดเลยนะว่าอยู่ครบเทอมแล้วผมไม่ลงอีกโอ้โหหุ้นขึ้นเลยหุ้นขึ้นไหมฮะขึ้นดิโอ้จริงแล้วแกอยู่อีกได้ทั้งปีครึ่งครับเทอมหน้าผมพอแล้วนะครับผมเหนื่อยแล้วหาคนที่ดีๆช่วยกันไม่ใช่หาคนที่ดีกว่าผมมาแทนผมก็แล้วกันพูดแบบประชดครับหาคนที่เก่งกว่าผมอย่างนี้ประชดอย่างนี้ประชดคนฟังเขาก็ดูออกต้องใช้ภาษาว่าให้หาคนเก่งๆแล้วช่วยกันหาคนเก่งๆมารับไม้ต่อจากผมมานั่งเก้าอี้ตัวนี้แทนช่วยกันแล้วประเทศชาติจะเจริญพูดวันนี้พรุ่งนี้ประเทศไทยก็รวยแล้วประเทศไทยรวยทันทีนักลงทุนก็กล้าที่จะลงทุนถูกทุกคนมีความหวังถูกมันจะหลุดจากการมีทหารเป็นคอมแมนเดอร์ครับเนี่ยมาก็เรียกอะไรแล้วไอ้เผด็จการอ่ะเผด็จการเออทหารเผด็จการไอ้ใช้ภาษาอังกฤษว่าไงเนาะครับเผด็จการนะฮะเออครับก
ลับมาเป็นประชาธิปไตยเต็มใบครับมันไม่ใช่ดิกเตอร์ชิพไม่ใช่เผด็จการไม่ใช่เผด็จการพูดแบบจบเทอมแล้วผมพอแต่ท่านคงไม่ได้พูดอย่างนั้นเราได้แต่หวังถ้าอยู่รักชาติจริงๆทำไมไม่ได้ในเมื่อรู้ผลในการพูดแค่นี้เองว่าลุงเหนื่อยแล้วลุงแก่แล้วให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทำบ้างพิธาก็ได้เชียร์พิธาถ้าอยู่แน่ใจว่าเด็กคนนี้มันไบรท์พอแต่พิธาเองเราเคยคุยกันไปนี่ฮะยังไงก็ตามก็ต้องได้รับการยอมรับจากกองทัพอยู่ดีกองทัพเขาจะเล่นด้วยเหรอครับไม่เล่นเพราะฉะนั้นต้องปิดประตูได้เลยจนกว่าอยู่จะฝ่าด่านก็เรียกอรหันต์ทั้งหลายแล้วกลับมาได้เป็นนายกด้วยคันลองของกฎหมายอย่างนั้นกองทัพเขาก็จะเล่นด้วยถ้าอยู่บอกให้กองทัพซัพพอร์ตผมนะแล้วผมจะเป็นแคนดิเดตนายกขึ้นไปกองทัพเขาไม่กล้าแสดงอะไรทั้งสิ้นเขาต้องนิ่งต้องเฉยตรงนี้ก็จะขาด1พรรคที่แข็งแรงที่จะชี้หนุนพิธา2ยังไม่เป็นที่ยอมรับของข้าราชการและทหารมันขึ้นยากแต่เราสมมุติว่าเราอยากได้เขาที่ผมพูดเนี่ยซึ่งช่วงหลังคนเชียร์คุณพิธาค่อนข้างเยอะนะครับพี่วสันต์บางคนบอกเปลี่ยนใจจากพรรคเพื่อไทยมาเชียร์พรรคก้าวไกลก็เยอะฟอร์มเขาคล้ายๆคุณอภิสิทธิ์อ๋อครับนะฟอร์มคล้ายๆตอนนั้นอภิสิทธิ์เราก็ดูโอ้โหเด็กออกฟอร์ดเด็กออกฟอร์ดจากอังกฤษโอ้โหพูดนี่แต่ผมฟังไม่ใช่นะฮะคือเขาก้าวไม่พ้นก้าวไม่ข้ามก้าวไม่ข้ามแล้วผลงานถ้าถามว่าท่านอภิสิทธิ์มีผลงานอะไรทิ้งไว้ให้พวกเราบ้างครับมีไหมบางคนบอกว่ามีไงปราบเสื้อแดงไงผลงานท่านนายกอภิสิทธิ์สมัยนู้นปราบเสื้อแดงไงที่กี่ศพที่วัดปทุมวนารามผลงานท่านอภิสิทธิ์บางคนพูดอย่างนี้ที่ทำให้เศรษฐกิจมันรุ่งเรืองทำให้ความมั่นคงมันเกิดขึ้นการต่างประเทศเราหมายความว่าผูกมิตรต่างประเทศมันมีตรงไหนที่พูดเป็นชิ้นเป็นอันมั้งครับมีไหมโอ้โหไปแขวะเขาอีกนิดหนึ่งแล้วเราทีนี้คุณพิธาก็คล้ายว่าจะขึ้นมายากครับขึ้นมายากนะไม่ใช่ง่ายๆไม่ง่ายไม่ง่ายแต่ทำได้แต่ในมุมนึงครับคนก็ให้ความสำคัญกับสว250เขาบอกว่าเต็มที่ในรัฐธรรมนูญ60เนี่ยสวจะดำรงตำแหน่งอยู่ได้เต็มที่ก็ไม่เกิน8ปีก็คือ2วาระหลังจากนั้นเนี่ยเอาละครับเราก็จะทนอยู่กับระบบของท่านประยุทธ์ต่อไปคนไทยก็จะมีความหวังอีกอย่างน้อยนับจากนี้อีกประมาณ5ปีกว่าๆพี่ประสานคิดยังไงครับว่าระบบสวถ้าออกไปการเมืองไทยมันจะกลับมาดีเหมือนเดิมไหมครับไม่ยังไม่เข้าใจคำถามสว250ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่ได้รับการต่อต้านจากคนทั่วไปโอเคเขามองว่าเนี่ยมันเกิดความเหลื่อมล้ำความไม่ยุติธรรมใช้คนไม่กี่คนแต่งตั้งสวขึ้นมาเพื่อที่จะมีอำนาจในการโหวตเลือกนายกแต่ในอดีตที่ผ่านมาสวกลับมาจากการเลือกตั้งในมุมนี้คนพยายามมองเข้าไปว่าเห็นเนี่ยไม่ยุติธรรมเนี่ยเขียนเพื่อว่าประโยชน์ให้กับตัวเองกรณีอย่างนี้ถ้าหมดซึ่งสวไปแล้ว2เทอมในโอกาสต่อไปเนี่ยสังคมไทยถ้ามองในการเมืองในมุมนึงเนี่ยเราจะกลับมามีความยุติธรรมเกิดขึ้นเต็มใบไหมครับในมุมของประชาธิปไตยประชาธิปไตยเต็มใบพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็ได้ถ้าลุงตู่ลาออกประชาธิปไตยก็เต็มใบนะหรืออยู่ครบเทอมก็ได้เอ้าสุดๆเราทนอีกปีกว่าไม่รู้แกจะก่อนหนี้มาอีกสักล้านหนึ่งหรือสองล้านล้านเอ้าทนให้แกก่อนด้วยอีกสองล้านล้านปีครึ่งเนี่ยครับแล้วแกค่อยไปก็ยังดีอย่างน้อยๆเรารู้ว่าวันนั้นไม่มีลุงตู่แล้วมันจะกลับคืนมาแค่พูดว่าผมไม่ต่อนะเทอมสองผมเคยเตือนนายกทักษิณ นะเคยนะฮะโอ้โหท่านมันเหมือนกับแต่ท่านนายกทักษิณฟังไหมฮะท่านเหมือนเผด็จการในรัฐสภาโอ้ตอนนั้นได้มา300กว่าเสียงนะฮะแล้วก็เลือกตั้งก็ชนะท่วมท้นผมบอกท่านพอได้แล้วคนเกลียดท่านครึ่งประเทศท่านฟังไว้ฟังเฮ้ยทำไมมีคนเกลียดผมด้วยเหรอเออไม่เชื่อนะทีแรกฟังก็ไม่เชื่อไม่เชื่อเขาบอกว่ามันมีคนรอบๆผมบอกมันมีคนนี่เรื่องจริงเลยนะครับผมนั่งคุยกับท่านอย่างเงี้ยตอนเป็นนายกไปหาที่เรียกผมไปที่ทำเนียบครับบอกท่านรู้ไหมว่าเรตติ้งพรรคเพื่อไทยตอนนี้มันตกมากตอนนั้นเป็นไทยรักไทยไทยรักไทยคนรอบตัวท่านอ่ะคอร์รัปชันกันหนักโอ้แล้วเขาก็บอกว่าท่านเอาไปครึ่งอ้าวเหรอฮะเข้าพรรคครึ่งโอ้ครึ่งหนึ่งรัฐมนตรีเอาไปเขาเอาท่านไปอ่างเขาบอกเฮ้ยวสันต์ยั่วเลยผมมีเกือบแสนล้านตอนนี้ผมใช้ไม่หมดแล้วผมจะไปทำไมเพียงแต่ผมคุมเขาไม่อยู่ครับผมต้องใช้ส.ส.หลายพรรคเพื่อมา
ซัพพอร์ตพรรคเพื่อไทยพรรคไทยรักไทยไทยรักไทยครับแม้กระทั่งในสสเองมันก็ต้องกินต้องใช้ผมคุมเขาไม่อยู่จริงไม่รู้จะทำยังไงผมบอกทำไงผมไม่รู้หรอกอย่างน้อยท่านฟังกันแล้วกันท่านรู้นะครับบางทีนายกเรานี่ก็อาจจะรู้อะไรเยอะๆแล้วมันทำไม่ได้ไงรู้อย่างงี้ไม่ชอบทำไม่ได้ครับดูเหมือนท่านนายกไม่ได้เป็นตัวของตัวเองนะฮะไม่ใช่แล้วลอยๆถึงพูดไม่รู้เรื่องไงครับถ้าเป็นตัวของตัวเองมันจะพูด1เป็น1 บวก1บวก2ก็เป็น2นี่จะวันนี้ประชุมยังไงไม่รู้นะเมื่อวานเนี่ยฮะประชุมยังไงผมยังไม่รู้ผลมันออกมายังไงครับก็คงต้องไปตามดูกันนะฮะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็เนื่องในวันหยุดเราก็ไม่ได้ใช้เวลามากนะให้คุณผู้ชมไปตามต่อในช่วงหน้านะครับครับเป็นภาพยนตร์นะฮะเรื่องใหม่ที่คุณสวัสดิ์เอามาให้ชมนะฮะ All That Heaven Allow นะฮะที่แปลเป็นไทยว่าสวรรค์บันดาลนำแสดงโดยพระเอกรุ่นใหญ่ครับล็อกฮัดสันไปตามชมกันดูแล้วมันก็ใกล้กับเทศกาลคริสต์มาสด้วยเช่นกันหนังเรื่องนี้มันเชื่อมโยงกันพูดถึงล็อกฮัดสันเขาหล่อมากรูปหล่อตัวใหญ่มากแล้วสุดท้ายไปไหนติดเอดอ่ะใช่โอ้โหคนละงงเลยงงกันหมดเลยแล้วสมัยนั้นเอดมันตายน่ากลัวด้วยครับไม่มียารักษาด้วยนะฮะไปตามชมกันในสารคดีชีวิตตามรอยเจ้าสัวนะฮะในช่วงของ Never Give an Inch นะฮะนิ้วเดียวก็ไม่ถอยเอาละครับวันนี้ก็ขอบพระคุณคุณผู้ชมนะฮะสำหรับการติดตามและความคิดเห็นเดี๋ยวลุงตู่เอาไปใช้นะพี่วัดพูดอ่ะ Never Give an Inch I never have any inch left ไม่เหลือแม้แต่นิ้วเดียวไม่เหลือเลยแม้แต่นิ้วเดียวมันหดหายไปไหน เอาละครับขอบพระคุณทุกการติดตามพรุ่งนี้เรากลับมาพบกัน10โมงเป็นต้นไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับในเกมกีฬาไม่มีใครไปเพื่อแพ้ทุกคนมีเวลาสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายอย่าถอดใจก็เหมือนกับเกมชีวิตตราบใดที่เรายังไม่หยุดสู้เราจะยังไม่แพ้สู้ให้ถึงวินาทีสุดท้ายสู้ไปด้วยกันในเกมกีฬาไม่มีใครไปเพื่อแพ้ทุกคนมีเวลาสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายอย่าถอดใจก็เหมือนกับเกมชีวิตตราบใดที่เรายังไม่หยุดสู้เราจะยังไม่แพ้สู้ให้ถึงวินาทีสุดท้ายสู้ไปด้วยกันครับสำหรับแฟนๆรายการนะครับ FC ที่สั่งซื้อเสื้อไว้นะครับเราได้ทำการจัดส่งนะฮะครบถ้วนนะฮะแล้วก็วันนี้เองครับเราขออนุญาตนะฮะให้คุณผู้ชมได้ดูนะฮะมีแฟนๆถามเข้ามาเยอะมากเลยนี่คือเสื้อ CEO Talk เรามีทั้งหมด5สีนะครับนี่คือสีกรมท่านะฮะมีการปักโลโก้นะฮะ CEO Talk อยู่ที่กลางหน้าอกนะฮะแล้วก็ทางด้านแขนนะฮะนี่ฮะนี่นะฮะแขนคือทุกตัวเราจะปักอย่างนี้ไว้นะฮะก็จะมีโลโก้ทั้งหน้าอกแล้วก็ทางด้านแขนนะฮะสีกรมท่านะครับผมจะให้ดูสีอื่นนะครับสีอื่นต่อไปก็จะเป็นสีดำนี่ฮะ
สำหรับแฟนๆที่ชอบสีดำนะฮะใส่เพื่อที่จะพรางตัวให้ดูไม่อ้วนสีดำครับนี่ฮะผ้าผลิตจากผ้าฝ้ายคัตตอน 100% นะฮะอย่างดีนะฮะเป็นเกรดพรีเมียมเราเลือกผ้าที่ดีที่สุดนะฮะใส่แล้วนุ่มสบายตัวแล้วก็ระบายอากาศได้ดีนะฮะเราไม่เหนียวเหนอะหนานะฮะมีโลโก้ CEO Talk นะฮะที่หน้าอกแล้วก็ที่แขนนะฮะเหมือนทุกตัวนะฮะแล้วก็สีต่อไปเป็นสีเหลืองนะฮะสีเหลืองก็จะประมาณนี้นี่ครับสีเหลืองนี่นะฮะโลโก้ CEO เช่นกันฮะแขนก็จะมีโลโก้ที่แขนนี่ฮะทุกตัวนะฮะมีเหมือนกันทุกตัวสีต่อไปครับที่ต้องบอกว่าเป็นสีที่ขายดีจริงๆนะฮะก็คือสีแดงนี่ฮะสีแดงปักโลโก้ CEO Talk นะฮะที่แขนก็มีด้วยเช่นกันนี่นะฮะแล้วก็สีขาวสีขาวผมไม่ได้เอามาโชว์นะฮะขออนุญาตนะฮะก็คือตัวที่ผมใส่อย่างนี้ฮะสีขาวนี่ฮะ CEO Talk นะฮะที่แขนก็จะมีตัวโลโก้ CEO Talk เหมือนกันนะครับรูปแบบของการแพ็คเราจะแพ็คแบบนี้ฮะนี่ฮะเราก็จะบอกนะฮะว่ารายละเอียดเสื้อ CEO Talk นะฮะเป็นทีเชิร์ตนะฮะไซส์ขนาดเท่าไหร่รอบอกกี่นิ้วนะฮะข้างหลังเราก็จะมีตัวเป็นป้ายนะฮะคุณผู้ชมครับจะให้ดูนะฮะป้ายก็จะมีการบอกเอาไว้อย่างนี้ครับชัดเจนนะฮะนี่ฮะจะมีการบอกไปไว้นะฮะว่าเรื่องของการดูแลรักษาเมื่อได้รับสินค้าแล้วควรจะต้องทำอย่างไรในการดูแลเสื้อตัวนี้นะฮะในการดูแลไม่ว่าจะเป็นการซักครั้งแรกควรจะแยกซักนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรีดควรจะทำอะไรอย่างไรนะฮะหรือวิธีการดูแลเสื้อทั้งหลายทั้งปวงที่ไปจากเราเนี่ยนะฮะหมายถึงผู้ชมคุณผู้ชมซื้อไปเนี่ยต้องคุ้มค่ากับเงินที่จะต้องจ่ายนี่นะฮะรายละเอียดก็จะประมาณนี้นะฮะเรามีทั้งหมด5สีนะฮะเริ่มตั้งแต่สีขาวสีแดงสีเหลืองสีดำแล้วก็สีกรมท่านะฮะไซส์มีทั้งหมดนะครับ M รอบอก38นิ้วL รอบอก40นิ้วนะฮะ XL อก44นิ้วนะฮะแล้วก็ยังคงมีเป็น XXL นะฮะรอบอก46นิ้วแล้วก็เป็น XXXL รอบอก48นิ้วนะฮะอยู่ที่ว่าคุณผู้ชมนั้นชอบสีอะไรทั้ง5สีนะฮะสามารถที่จะสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับที่หมายเลข086 866 2266นะฮะย้ำอีกครั้งนะครับ086 8662266นะฮะมีราคาขายอยู่นะฮะสำหรับแฟนๆรายการที่อยากได้เสื้อนะครับ CEO Talk ราคา359บาทราคานี้ส่งฟรีทั่วประเทศนะครับท่านใดสนใจสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับถ้าทำเพื่อประเทศชาติเนี่ยนะฮะ bottom line พูดมากี่ครั้งแล้ว benefit to the country only ง่ายไหมจบไหมจะทำยังไงให้ว่าเรามี i value added ให้กับผลิตภัณฑ์เกษตรของเราอยู่เนี่ยแทนที่จะแค่ผลิตแค่นี้ทำยังไงให้มันมี value add งบประมาณแผ่นดินเราเนี่ยไปไม่รอดแน่ยังไงก็ไปไม่รอดการที่เอาเงินมาแจกมาคนจน15ล้านคนหรือบ้านคนจนที่วัดพูดอะไรเนี่ยเอาเงินจากไหนไม่มีใครพูดเขามองว่าท่านนายกเองเนี่ยเป็นกรรมการอยู่ดีๆอยู่ดีๆท่านกระโดดลงมาเป็นแคนดิเดตในส่วนของพรรคพลังประชารัฐครับคุณผู้ชมครับแน่นอนนะฮะผมเองก็ได้ทำธุรกิจดั้งเดิมนะของที่บ้านตอนนี้ก็มาเปิดเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเลิศรสสาขายศเสนะครับไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพเนี่ยนะฮะอยู่ใจกลางเมืองท่านใดที่สะดวกนะฮะแล้วก็เป็นสายเนื้อต้องบอกว่าต้องห้ามพลาดนะฮะวันนี้นะฮะเรานั้นยังคงมีโปรโมชั่นนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการนะฮะอยากจะทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะฮะแล้วบางทีไปกินตามร้านประเภทมีเนื้อเปื่อยหรือจะเป็นเอ็นแก้วตุ๋นเนี่ยให้อย่างไม่สะใจวันนี้ครับเรานั้นมีโปรโมชั่นนะฮะโดยจัดเป็นเซตเนื้อเปื่อยกับเอ็นแก้วนั้นตุ๋นนะฮะมาอยู่รวมกันคุณสามารถที่จะสั่งผสมกันก็ได้นะครับหรือคุณสามารถที่ต้องการสั่งเนื้อเปื่อยเฉพาะเลยก็ได้หรือท่านใดบอกอยากกินเอ็นแก้วอย่างเดียวเราเองนะฮะก็มีขายจัดเป็นเซตเหมือนกันนะฮะหรือจะผสมกันก็ได้เราขายอยู่1กิโลนะฮะ790บาทนะฮะในนี้ประกอบไปด้วยน้ำซุปนะฮะให้แบบจุใจเต็มอิ่มนะฮะผักเครื่องเคียงนั้นให้แบบเรียกว่าไม่เคยมีใครให้เยอะขนาดนี้มาก่อนนะครับน้ำจิ้มกับเครื่องปรุงรสนิยมนั้นเต็มที่นะฮะแล้วเรายังคงแถมนะฮะตัวน้ำแร่เบนซ์ทองหล่อขนาดนี้นะฮะ600 ml
ไปให้คุณผู้ชมทาน4ขวดนะฮะแล้วก็ยังตบท้ายด้วยซันเบรกบานาน่ากล้วยตากอบพลังงานแสงอาทิตย์ไปให้อีก4ซองนะฮะอยู่ในเซตนี้นะฮะราคา790บาทเนี่ยนะฮะชุดนี้เราเรียกว่าชุดเนื้อเปื่อยเอ็นแก้วตุ๋นนุ่มละมุนลิ้นนะฮะชุดต่อไปครับเป็นโปรโมชั่นนะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อเลิศรสเป็นชุดจุใจเต็มอิ่มนะฮะประเภทเกาเหลาเราจะจัดลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นเอ็นไปให้คุณผู้ชมทานพร้อมกับเนื้อสดที่ผ่านการหมักอย่างดีแล้วเราหั่นชิ้นหนึ่งขนาดนี้นะฮะนิ้วโป้งผมนี่นะฮะชิ้นหนึ่งนะฮะบางๆแดงๆแล้วนุ่มๆคุณผู้ชมสามารถไปกินที่บ้านได้จิ้มกินในน้ำเกาเหลาหรือจะทำเป็นหม้อไฟก็ไม่ติดขัดอะไรนะฮะแล้วยังคงมีเนื้อเปื่อยนุ่มละมุนลิ้นแปะไปด้วยกับชุดนี้ทาน4คนนะครับราคาปกติ480บาทเราจัดโปรโมชั่นเหลือ399บาทชุดนี้นี่ครับเรายังคงแถมนะฮะน้ำแร่เบนซ์ทองหล่อ600 ml ไป4ขวดนะฮะพร้อมกับตัวซันเบรกบานาน่ากล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์นี่นะฮะไปให้อีก4ซองนะฮะถึงบ้านเลยถ้าใครสั่งนะฮะ2ชุดที่บอกมาชุดนี้ราคา399บาทมีบางท่านครับอยากจะกินลูกชิ้นนะฮะลูกชิ้นเราทำเองนะฮะลูกชิ้นเนื้อนะฮะเราจัดเป็นเซตขนาดย่อมๆนะฮะ30ลูกต่อเซตนะฮะลูกชิ้นเนื้อปกติราคา135เราลดเหลือ119บาทลูกชิ้นเอ็นจากราคา165บาทเราลดเหลือ149บาทแถมฟรีน้ำซุปผักแล้วก็น้ำจิ้มรสเด็ดนะฮะท่านใดสะดวกนะฮะหรืออยากทานเนื้อนะฮะสำหรับแฟนๆที่ทานเนื้อนะฮะต้องบอกนะต้องห้ามพลาดนะฮะสนใจโทรศัพท์ไปได้นะครับยกหูขึ้นไปเลยฮะกดไปได้ที่0920825551ย้ำอีกครั้งนะครับ0920825551นะฮะหรือท่านใดจะสะดวกทำเป็นสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะฮะก็เอาโทรศัพท์ไปเปิดโหมดกล้องจ่อไปที่ QR code นะฮะแล้วก็กดเพิ่มเพื่อนไปที่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเลิศรสยศเสนะฮะก็จะมีแอดมินนะฮะที่หน้าร้านนั้นคอยดูแลคุณผู้ชมเป็นอย่างดีนะฮะแค่คุณสั่งเราพร้อมส่งนะฮะต้องบอกนะฮะสำหรับสายเนื้อจริงๆนะฮะอยากให้ลองครับสวัสดีครับผมวสันต์เบนซ์ทองหล่อครับโควิดก็ยังอยู่เศรษฐกิจก็ไม่ดีน้ำเหนือกำลังหลากเข้ากรุงเทพภายในวันสองวันเนี่ยนะครับที่เบนซ์ทองหล่อเลยจัดแคมเปญใหญ่โตเพื่อระบายสต็อกต่ำที่สุดในประเทศไทยถูกที่สุดในประเทศไทยขายต่ำกว่าทุนมากเลยครับพ่อแต่ว่าราคาที่พ่อให้เซลล์ขายเนี่ยต่ำกว่าทุนไปเยอะมากเลยนะคะตอนนี้พ่อไม่เคยรู้เลยรถรุ่นไหนราคาเท่าไหร่ต้นทุนกี่ตังค์รู้แต่ว่าลูกค้าอยากได้เท่าไหร่ถ้าให้ได้ผมให้เลยเพราะต่ำเยอะๆก็ต้องถามพลอยได้ไหมถ้าได้ก็ให้เขาไปเลยตอนนี้ไม่เก็บหรอกครับเศรษฐกิจอย่างนี้โควิดยังอยู่น้ำเหนือยังมายังไม่รู้จะเอารถไปจอดที่ไหนหน้าที่ของเราคือระบายสต็อกออกเบนซ์ทองหล่อต้องถูกที่สุดในประเทศไทยเชิญเลยนะคะที่เบนซ์ทองหล่อรามินทราส่วนศูนย์บริการของเราก็เปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะเสาร์อาทิตย์ก็เปิดเช่นกันผมอยู่ที่ซอยทองหล่อ02714-8888ทุกวันละครับลอยอยู่ที่รามินทรา02-509-8999ทุกวันละค่ะได้อยู่ช่วง Never Give an Inch นิ้วเดียวก็ไม่ถอยสนับสนุนโดยบริษัท Property Perfect จำกัดมหาชนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับใน Never Give an Inch นิ้วเดียวก็ไม่ถอยนะฮะความหมายของคำนี้นั้นดีจริงๆนะฮะแล้ววันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่คุณสวัสดิ์มีภาพยนตร์จะมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมได้รับชมนะฮะ All That Heaven Around นะฮะซึ่งมีความหมายที่ดีจริงๆนะฮะแล้วก็นำแสดงโดยล็อกฮัสสันนะฮะกับเจนไวแมน
แล้วก็เป็นความหมายที่เมื่อแปลเป็นไทยแล้วเนี่ยจะให้คุณสวัสดิ์อธิบายเรื่องนี้นะครับให้คุณผู้ชมได้รับชมนะฮะแล้วก็รับฟังอีกทีนึงว่าจริงๆแล้วความหมายนี้ภาษาไทยคุณสวัสดิ์ตั้งชื่อเอาไว้นะฮะว่าชื่ออะไรนะคุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสวัสดิ์ครับ All that heaven allow คุณสวัสดิ์แปลเป็นไทยว่าอะไรดีครับถ้าดูเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยนะฮะผมก็แปลเลยว่าสวรรค์บันดาลโอ้ชื่อนี้ดีนะครับครับได้ยินได้ฟังดีจริงๆนะฮะชื่อนี้เป็นเรื่องของแม่ไม้คนหนึ่งเนี่ยนะฮะลูกชายก็เรียนมหาวิทยาลัยจบแล้วแล้วก็มีลูกสาวอีกคนหนึ่งก็เรียนมหาวิทยาลัยเหมือนกันนะฮะเป็นแม่ไม้อยู่ในชุมชนเนี่ยนะฮะเล็กๆนะฮะไม่ใหญ่แต่ว่าเป็นชุมชนเนี่ยนะพอจะคนมีเงินครับนะครับก็พอสามีตายบังเอิญก็มีไอ้หนุ่มคนหนึ่งก็คือรอคัสสันนะฮะตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดเนี่ยนะฮะก็ทำปลูกต้นไม้ขายแล้วก็เป็นคนรับจ้างถึงปีหนึ่งเนี่ยนะสองฤดูจะมาตัดกิ่งไม้ให้ชาวบ้านแถวนั้นนะครับเพื่อจะได้มีเงินนะฮะแล้วก็ตัวพระเอกเองเนี่ยนะฮะหลังจากพ่อแม่เสียไปแล้วเนี่ยนะฮะเขาไม่เคยกลับบ้านเลยเขาจะกลับบ้านเนี่ยนะปีละสองครั้งเพื่อมาทำหน้าที่ตัดต้นไม้แต่งต้นไม้ให้กับชาวบ้านครับนะฮะก็บังเอิญมาเจอแม่ไม้คนนี้นะครับก็หนังเรื่องนี้สนุกนะครับครับเพราะงั้นไอ้ชุมชนเนี่ยนะฮะก็มีเสียงก๊อสซิปกันว่านางเอกซึ่งอายุมากแล้วกำลังจะได้แฟนเนี่ยนะฮะรักสรรอายุก็เหมือนกับลูกชายคนโตรุ่นราวคราวเดียวกับลูกใช่เป็นที่นินทาในชุมชนเป็นที่ชุมนินทาพูดกันเนี่ยนะฮะจนกระทั่งเกิดเป็นเรื่องของดราม่าเศร้ามากนะครับเพราะฉะนั้นเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับผู้ชมมาดูกันล่ะครับเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันนะครับเจนไวท์แมนเมื่อก่อนเป็นดาราเก่ากว่าร็อกสันอ๋อรุ่นใหญ่กว่านะครับสวรรค์บันดาล All That Heaven Allows นะดูชุมชนสมัยก่อนสวยนี่คือหนังสมัยที่ผมวัยเด็กนะครับตอนนั้นคุณสวัสดิ์สักเท่าไหร่กี่ขวบครับเรื่องนี้ประมาณ13ขวบโอ้เพราะหนังเรื่องนี้1955 1955ครับ2498จำไม่ได้แล้วว่าฉายเฉลิมเขตหรือกรุงเกษมเข้ามาฉายเมืองไทยด้วยเหรอครับใช่รอสันก็มารับจ้างตัดกิ่งแต่งต้นไม้ให้ชาวบ้านนี่เพื่อนของนางเอกนี่เพื่อนของนางเอกเธอชื่อแครี่ลูกชายกับลูกสาวเรียนมหาวิทยาลัยทั้งคู่จะจบแล้วเป็นหนุ่มแล้วล่ะนี่เพื่อนบ้านที่สนิทและเข้าใจเธอก็ไปซื้อของมาให้ถ้วยชามอ่ะครับเครื่องครัวล่ะบรรยากาศในชุมชนนะครับน่าอยู่ไม่มีรั้วรอบขอบชิดนะไม่มีคือนัดไปว่าชุมชนเขาจะจัดมีดินเนอร์เขามีสโมสรของเขาครับนี่เปิดตัวแล้วฮะเราก็สั่งตัวยกรูปหล่อเลยนะครับตัวใหญ่มากตอนนั้นหล่อมากอยู่แล้วเราก็สันครับนี่ความมีน้ำใจแค่ยกก็บอกเดี๋ยวจะชงกาแฟให้กินครับถามว่าจะกินข้าวเช้าไหมvery gentleman สุภาพบุรุษนะเธอไม่ได้สิ่งเหล่านี้ที่ไม่ได้เกิดขึ้นกับเธอมานานแล้วไงเพราะเป็นแม่ไม้นะฮะเป็นแม่ไม้ไม่ได้รับการดูแลเราต้องดูแลลูก2คนแต่ว่าลูกก็โตแล้วไปเรียนมหาวิทยาลัยแล้วครับ Do you think you'll finish today or will you have to come back?
หรือเปล่าแสนสองI often wish I knew more about gardening. Do you think I ought to take it up? Oh, if you'd like it.คุณสวัสดิ์เจ้าของบ้านไม่ถือตัวเลยนะฮะไม่ถือตัวเพราะว่าพอถามชื่อถามชื่อแบบโอเคชื่อรอนเคอร์บี้นะก็เป็นลูกของคนในชุมชนเหมือนกันแต่ว่าอาชีพปลูกต้นไม้อยู่นอกเมืองหน่อยนึงเธอรู้จักพ่อเขาซึ่งเสียชีวิตไปแล้วครับเธอดูแลต้นไม้ชนิดไหน White fir, Douglas fir, Silvertip spruce. Do I have any? นายถามว่าต้นไม้ที่เธอพูดเนี่ยฉันมีไหมนี่บอกมี Like this calroteria. China where it comes from, they call it the golden rain tree. ตอนนี้เธอก็ซาบซึ้งใจเพราะว่าไม่มีใครให้ดอกไม้เธอมานานแล้วครับตั้งแต่สามีตายเขาต้องกลับไปทำงานแล้วเลี้ยงของว่างเลี้ยงกาแฟด้วยนะครับนี่ Love at the first met เจอครั้งแรกก็ติดใจแล้วครับตอนนี้เริ่มแต่งตัวสวยแล้วเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปงานครับสังสรรค์มีงานเลี้ยงในชุมชนนะฮะใช่นี่ลูกสาวกับลูกชายแต่เป็นแม่ไม้ที่คนชาวบ้านแถวนั้นจีบเยอะเลยนะอายุมากเยอะเลยนะแม่ไม้พาวเสน่ห์อย่างนี้Harvey likes my martini. Ned, the martini wizard. Have you been seeing much of Harvey lately? No, dear. He's been out of town. Florida, I think. I like Harvey. He's pleasant, amusing, and he acts his age. ลูกสาวก็เพิ่งอายุ17ครับวัยรุ่นแล้วครับWhen we reach a certain age, sex becomes incongruous. Why can Harvey understand that? All in all, he's remarkably civilized.And the only bachelor around here. Oh, I'll admit he does have his drawbacks. He talks too much about his health, but when you get to be his age, it's understandable. Of course, it's normal to fall apart as one grows older, but I can see it might be hard to accept. Although naturally, it doesn't matter as much for men as it does for women. All I can tell you is intelligent. ทีนี้ลูกสาวก็มีแฟนแล้วครับเรียนอยู่มหาลัยด้วยกันโอ้แต่งตัวสวยเลยนะแต่งตัวมาเนี่ยนะลูกชายตกใจผิวปากเลยลูกสาวตกใจOf course, that doesn't happen anymore. Doesn't it? Well, it's not in Egypt. What do you mean? Oh, nothing, darling. Come on, let's get downstairs. นี่วัฒนธรรมอียิปต์ครับนะฮะลูกชายตกใจโอ้แม่ I had it for quite a while. I just hadn't worn it. Do you like it? This is all right, but isn't it got kind of low? Well, but that's a scare, Harvey, huh?ดูเหมือนจะมีฐานะที่ร่ำรวยนะฮะฐานะเนี่ยนะฮะมีฐานะที่ร่ำรวยเหมือนกันนะร่ำรวยไงนะมีเศรษฐีมาไอ้ผู้ชายคนนี้ลูกชายกับลูกสาวรับได้ครับว่ามีคนมีฐานะแล้วก็อายุใช่ไหมแต่ลอคสันนี่ทั้งลูกสาวลูกชายรับไม่ได้เลยครับด้วยคำจนนะฮะไม่ใช่จนเหมือนรุ่นกูได้ไหมชาวบ้านนินทากันหมดทั้งบ้านทั้งเมืองครับจะดูน่ารักมากครับ Ned was afraid the dress might frighten you. Nonsense. It would take more.
perhaps I should say less to scare me. No, no, thank you, Dad. One cocktail is my limit. You know, my reform started. นี่รางวัลของพ่อเขาสมัยก่อนแข่งครับแล้วก็ดื่มเวลาดื่มแชมเปญก็ดื่มเนี่ยแบ่งกันดื่มจะมาคันช่วยครับครับสโตนแฮมโอ้ไอ้แกลุมกันจีบเลยแม่ม่ายสาวครับลุมลุมทักเลยนะฮะนี่สังคมมาอเมริกาก็เป็นอย่างเงี้ยชุมชนแบ่งเป็นชุมชนไม่ใหญ่ใช่ไหมไม่ใหญ่แต่แต่งตัวดีหมดนะฮะเขาจัดเลี้ยงกันแบบเนี้ยครับเด็กผู้หญิงนี่เป็นลูกสาวเขาครับอันนี้ก็มาจีบไปแล้วและโมนานี่เป็นสาวไฮโซซึ่งดังมากครับเป็นคนที่ชอบนินทาชาวบ้านแล้วไปเนี่ยคนนี้ชอบนินทาคนนู้นนินทาคนนี้ซาร่านี่ก็ผู้หญิงคนนี้ก็เป็นเพื่อนสนิทครับซึ่งแครี่ค่อนข้างจะให้ความสนิทแล้วก็เชื่อใจอันนี้จะขอแต่งงานWonderful place for. And you think of how? Howard, let's forget you said that. Been by me, darling. Sorry, Carrie. What got into me? I know you're not like that. I apologize for what I said. It's all right, Howard. But I don't apologize for wanting him.ฉันจะไม่ฉันจะไม่ขอฉันจะขอโทษตอนที่ฉันจูบเธอแต่ว่าฉันจะไม่ขอโทษเธอที่ฉันรักเธอโอ้โหความหมายดีมากอะนี่ก็ลูกสาวแฟนลูกสาวแม่กลับมาแล้วแฮร์รี่กลับมาแล้วครับรถอเมริกันก็สวยนะครับก็สมัยโน้น1955ช่วงโควิดอย่างนี้ต้องโมบายโฮมไอโซเลชันแทนที่จะเป็น Home Isolation ดีไซน์ by วสันต์ทองหล่อเอารถสปรินเตอร์ของ Benz มาทำเป็น Mobile Home มีทุกอย่างเหมือนบ้านอยู่ในรถเอาบ้านมาไว้ในรถนะครับไม่ใช่สร้างบ้านบนรถแต่เอาบ้านมาไว้ในรถนะครับมีโซฟาชุดรับแขกโต๊ะเก้าอี้ปรับเอนนอนได้ทุกตัวห้องน้ำกระชับรัดเอาห้องน้ำบนเครื่องบินมาไว้ในรถนะครับเครื่องชงกาแฟร้อนตู้เย็นขนาดเหมาะๆเครื่องๆที่นั่งสะดวกสบาย027148888 092-291-5959ผมวสันต์ทองหล่อเราอยู่ทุกวันแล้วครับไม่อยู thank you.
าทลายโจรที่ไหนๆก็ขาดตลาดแต่ที่เบนซ์ทองหล่อพอจัดหาให้ท่านได้โทรมาเลยนะครับ0909714888 0909714888หรือแอดไลน์มาที่วสันต์เบนซ์แอดไลน์มาที่วสันต์เบนซ์กล่องละ500ซื้อ2กล่องแถม1กล่องมีเอนโดคาฟอลายแต่ละเม็ดเนี่ยนะครับ20 มิลลิกรัมเป็นฟ้าทลายโจรที่เท่าที่ผมรู้นะครับดีที่สุดแม้กระทั่งกระทรวงสาธารณสุขยังสั่งมาโรงงานเดียวเลยนะครับยังสั่งมาโรงงานเดียวกันนะครับเชิญเลยครับผมวสันต์เบนซ์ทองหล่อในเกมกีฬาไม่มีใครไปเพื่อแพ้ทุกคนมีเวลาสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายอย่าถอดใจก็เหมือนกับเกมชีวิตตราบใดที่เรายังไม่หยุดสู้เราจะยังไม่แพ้สู้ให้ถึงวินาทีสุดท้ายสู้ไปด้วยกันโมบายโฮมดีไซน์ by เบนซ์ทองหล่อผมจะพาท่านมาชมภายในว่าอลังการขนาดไหนขึ้นมาก็มีเตียงนอนหรือดัดแปลงเป็นโซฟาได้มีเคาน์เตอร์ครัวไมโครเวฟซิงค์ล้างจานตู้เย็นเครื่องปิ้งขนมปังที่สำคัญที่สุดถ้ามีมูลค่าที่สุดก็คือห้องน้ำเรายกห้องน้ำบนเครื่องบินมาใส่ไว้ในรถที่เก็บของเหลือเฟือใส่ถุงก๊อฟได้ 5-6 ถุงตลอดจนที่สำคัญที่สุดก็คือเครื่องทำกาแฟ Nespressoทุกฟังก์ชันอยู่บนรถฮีโน่คันเดียวราคาต่อรองได้ครับเชิญเลยนะครับที่เบนซ์ทองหล่อ02-714-8888หรือโทรมาตรงที่ผมเลยครับ092-291-5959เราอยู่ทุกวันแล้วครับได้อยู่ผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel CEO Talk และอย่าลืมกด Subscribe หรือกดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการในทุกๆตอนและยังติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรายการได้ทาง Facebook Fanpage CEO Talk Thailand หรือหากมีข้อเสนอแนะร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนได้ที่0869052226